สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนดาเกมเมอร์ทีวีหรือ PND นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างรายได้เนาะซึ่งพูดถึงเป็นไหนซึ่งพูดถึงแบบเป็นหลายครั้งมากอ่ะแต่คราวนี้คือผ่านแล้วนะคะผ่านกับหมายถึงว่าผ่าน2ขั้นตอนแล้วหรือแค่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนที่ YouTube เขาจะต้องตรวจสอบให้เราว่าเขาจะให้เราผ่านนโยบายการสร้างรายได้หรือไม่นะคะทุกคนก็คือรอการอนุมัติจาก YouTube อ่ะทุกคนนะคะเราต้องมารอ YouTube ตรวจสอบคือรอตอนแรกคือเราพูดตามครบกฎเก่าก็คือกฎเก่าคือเราตอนที่ยังไม่เปลี่ยนกฎอ่ะอยู่ตอน YouTube เขายังไม่เปลี่ยนกฎยังไม่อัปเดตกฎใหม่ก็คือตอนนั้นมันยังก็คือแบบผู้ติดตามต้องถึง 1,000 คนการเวลาการรับชมต้องถึงต้องมี 4,000 ชั่วโมงนะแล้วคุณก็ต้องห้ามมีป้ายประกาศเตือนใดๆอยู่ในช่องของคุณด้วยนะคะทุกคนประมาณนั้นน่ะก็คือไอ้สมัยนั้นก็คือตอนนั้นยังไม่ถึง 4,000 ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึง 3,000 ชั่วโมงตอนนั้นยังแค่ 1,309 มั้งประมาณนั้นน่ะถ้าจำได้คือกฎเก่าก็คือแบบตอนนั้นยังไม่ถึง 3,000 หรือ 4,000 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วพอกฎใหม่มันเนี่ยแต่เราถึง 1,000 ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็เกินแล้วผู้ติดตามของเราก็เกิน 1,000 คนไปแล้วแต่ว่าเวลาการชมมันก็ไม่ถึงนะเนาะมันก็ยังไม่ถึงก็เลยยังเปิดไม่ได้นะคะก็แล้วพอมาปีนี้ก็คือเขาเปลี่ยนกฎคือเขาอัปเดตกฎตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีที่แล้วปะปี2566ปะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วหรือปีนี้นะคะแต่ที่เราอยากจะพูดก็คือเมื่อคุณจะกด 4,000 ชั่วโมงก็ยังอยู่นะเมื่อคุณมีผู้ติดตามถึง500คนแล้วนะคะคุณแล้วมีการแล้วเวลาการรับชมวิดีโอสาธารณะของคุณครบ 3,000 ชั่วโมงแล้วคุณจะเปิดสร้างรายได้ได้แต่คุณก็ต้องรอ YouTube ก็ตรวจสอบก่อนนะคะว่าคุณจะสามารถผ่านนโยบายหรือไม่นะคะอันที่เราจะมาพูดก็ถึงก็คือว่านะคะก็คือตรงนี้นะคะถ้าถามว่าทำไมเรายังไม่เปิดก็คือต้องรอตรวจสอบไงเราผ่านแล้ว2ขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คือถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วก็คือมันจะปลดล็อกเป้าหมายที่1ก็คือเป้าหมายของการเปิดสมัครก็คือเราจะได้30ก็คือเปิดสมาชิกช่องได้ก็คือการเปิดรับสมาชิกช่องการทําคือการเปิดรับสมาชิกช่องเนี่ยคุณก็เราเปิดได้นะแล้วก็คนดูผู้ติดตามก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องเราได้คุณก็จะได้รับเป็นอีโมจิสติ๊กเกอร์จะได้รับเป็นอะไรนะคือมันจะมีสิทธิต่างๆมันไม่ใช่มีอีโมจิมันจะเป็นสติกเกอร์แบบน่าจะเป็นอีโมจิสำหรับผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังชื่อของคุณเวลาคุณมาคอมเมนต์ในช่องแชทสดเราตอนที่เราสตรีมมันก็จะเห็นนะคะแล้วมันก็จะขึ้นชื่อสีเขียวแล้วก็ถ้าเป็นในคอมเมนต์มันก็จะเป็นแบบว่ามันจะมีในคอมเมนต์ถ้าเป็นแสดงความคิดเห็นนะคะก็จะเป็นแบบคุณก็คอมเมนต์มาแล้วมันก็จะเป็นขึ้นชื่อสีเขียวแล้วก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนนะคะและตอนที่คุณคอมเมนต์เนี่ยมันจะปลดล็อกอีโมจิพิเศษหนึ่งอย่างก็คืออีโมจิที่สมาชิกช่องเท่านั้นคนก็คือสำหรับสมาชิกก็คนที่เป็นสมาชิกช่องเท่านั้นอ่ะคนที่เป็นสมาชิกช่องเท่านั้นที่จะสามารถใช้อีโมจิช่องเราได้อีโมจิหรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์แหละมันเรียกได้หลายอย่างนะคะทุกคนเราอาจจะพูดรัวไปนิดนึงนะคะทุกคนแต่ที่เราไปดูช่องอื่นมาเนี่ยแล้วก็เข้าใจมาประมาณนี้นะคะแล้วก็สิทธิอื่นๆเดี๋ยวเราจะค่อยคิดอีกทีนะคะทุกคนถ้าเราผ่านตรงไอ้ขั้นตอนที่3เนี่ยแล้วนะผ่านขั้นตอนที่3เนี่ยที่มันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก็คือขั้นตอนที่3คือรับการตรวจสอบ YouTube จะตรวจสอบช่องว่าสอดคล้องกับนโยบายการสร้างรายได้ของ YouTube หรือไม่ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นขั้นตอนไอ้เนี่ยขั้นตอนที่1ก็คืออ่านข้อกำหนดพื้นฐานคุณยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube แล้วอันนี้คือเรากดไปนานแล้วกดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มันคือถ้ามันครบแล้วอ่ะคือถ้ามันครบ3ชั่วโมงแล้วมีผู้ติดตาม
ถึง500คนแล้วมันจะขึ้นว่าสมัครเลยมันก็จะให้เราสมัครเลยนะคะทุกคนพอเรากดสมัครเลยแล้วมันจะมีคำว่ากดเริ่มมันจะให้มีกดเริ่มมาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะแต่ตอนนี้แป๊บนึงนะคะทุกคนถามว่ากดเริ่มยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวอันนี้เราพูดถึงอีกทีนะคะทุกคนกดเริ่มเหรอมันนะอันนี้ผ่านแล้วแต่แป๊บนึงมันจะมีอันนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดจัดให้ดูนะคะก็คืออันนี้คือกลุ่มฉันก็ไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่หรอกกลุ่มอันนี้ก็เปิดเผยแล้วล่ะมันจะขึ้นคำว่าเริ่มเลยก่อนเดี๋ยวคืออย่าไปสนใจรูปอื่นเลยนี่นะคะมันจะขึ้นคำว่าเริ่มเลยประมาณนี้นะคะทุกคนเริ่มก็คืออ่านข้อกำหนดพื้นฐานก่อนนี้อันนี้คือตอนบ่ายสามนะทุกคนมันก็จะคืออย่างนี้คือเราผ่านแล้วขั้นตอนการสมัครหนึ่งอ่านข้อกำหนดพื้นฐานอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากมีผลกับการเข้าร่วมโปรแกรมเนอร์ YouTube ของคุณแล้วมันก็จะมีคำว่าเริ่มแล้วก็กดปุ่มเริ่มไปเลยแล้วก็อ่านแต่นี่เราไม่ได้อ่านนะทุกคนไม่ได้อ่านเพราะว่ามันยาวนะคะคือถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างมีนโยบายอะไรมันก็ลองดูนะใครแบบไปหาดูเอาอะเดี๋ยวคือมันจะแบบคือไม่ต้องหาดูก็ได้แต่แบบมันจะคือเนี่ยอ่านตรงเนี้ยคลิกตรงสีฟ้าเนี่ยนโยบายการสร้างรายได้ของ YouTube มันก็จะมีให้อ่านนะคะว่าคุณต้องผ่านอะไรบ้างแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบซึ่ง YouTube อ่ะเขาจะก็ไม่แน่ใจว่า YouTube หรือเจ้าหน้าที่ YouTube นะแต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ YouTube เขาจะตรวจสอบก็คือต้องผ่านทีมหลักไอ้สักอย่างเดี๋ยวเราเปิดดูนะคะทุกคนลงชื่อสมัครใช้อันนี้เราก็สมัครใช้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะจ๊ะคือรูปอื่นไม่ต้องสนใจนะทุกคนนะโอเคกลับมาที่เรื่องของเราก็คือตรงนี้นะคะทุกคนรอประมาณ1 เดือนก็คือเดือนนี้ป่ะ1เดือนรอเดือนมีนาก็คือต้องรอป่ะแล้วเมษามันก็จะสรุปผลออกมาว่าเป็นยังไงว่าผ่านไหมประมาณนั้นมั้งอันนี้เราสมัครไปแล้วก็คือสร้างก็คือเอาแบบถ้าถามว่าสร้างบัญชี Accent ยังไงก็คือถ้าเราจะสร้างอ่ะมันก็กดที่คำว่าเพิ่มบัญชีป่ะน่าจะเป็นว่าคำว่าเพิ่มบัญชีเราขอดูนี่ก่อนแป๊บนึงนะคะทุกคนคือตอนที่ก่อนที่เราจะกดอ่ะมันจะมีคำว่าน่าจะแปลว่าสร้างบัญชีก่อนอ่ะสร้างบัญชีเพราะว่าเรายังไม่มีบัญชีเลยนะคะถ้าเสียงพัดลมขอถ้าเสียงพัดลมเข้าไปหรือเสียงอะไรเข้าไปเป็นสิ่งรบกวนขออภัยด้วยนะคะก็คืออันเนี้ยอันนี้แหละมั้งลงชื่อสมัครใช้ Google Adsense สร้างบัญชี Adsense ใหม่หรือเชื่อมต่อบัญชีที่มีอยู่กับช่องคุณต้องมีบัญชี Adsense เพื่อสร้างรายได้และรับเงินก็คือที่มันยังไม่ปลดล็อกตรงเนี้ยก็คือเราต้องอ่านข้อกำหนดพื้นฐานก่อนแล้วเราก็ค่อยมาทำตรงเนี้ยไอ้เรื่องสมัคร Adsense เนี่ยแต่เราทำไปแล้วจำไม่ได้ว่ามันมีคำว่าอะไรมั้งอันนี้ตอนที่เราผ่านนะคะทุกคนนี่ถ้าเราผ่านเนี่ยก็คือเราจะกดสมัครเลยได้นะคะแล้วก็มันจะมีคำว่าแล้วมันจะทุกคนน่าจะมีคำว่าเพิ่มบัญชีหรือเปล่าหรือสร้างบัญชีเนี่ยไม่แน่ใจนะคะทุกคนคือต้องไปหาดูใน YouTube เอาเองอ่ะเราคือเราอธิบายคร่าวๆไม่ละเอียดมากเพราะว่าเราก็ไปดู YouTube ช่องเสกสรรปั้นมานะคะทุกคนคือเราไม่ได้จะประจานนะเว้ยแต่เราพูดจริงๆว่าเราดูช่องเสกสรรปั้นเขามาเขาอธิบายแนวนี้เลยนะคะถ้าถามว่าดูมานานแค่ไหนก็เพิ่งดูอ่ะดูเรื่องอะไรดูเรื่องสร้างอะไรได้ไงเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะคะทุกคนก็คือช่องเนี้ยช่องเสกสรรปั้น YouTubeก็คือคนเนี้ยเขาสอนดีนะแล้วก็มีหรือจะไปดูช่องคุยยูก็ได้คุยยูดูแล YouTube อะไรสักอย่างอ่ะแหละจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่เขาชื่อช่องว่าคุยยูนะ
ถ้าใครคุณชื่อ2ช่องนี้ก็ควรจะรู้จักดีว่าเขาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาทำเกี่ยวกับ YouTube ค่ะประมาณนั้นแหละมั้งเขาสอนนะเข้าใจปะเขาสอนเขาอัปเดตเกี่ยวกับ YouTube หมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องคุยยูหรือช่องเสกสรรปั้นนะคะอันนี้เราไม่ได้ประจานนะอันนี้คือเราชื่นชมเขาเรากำลังจะบอกว่าคือเขาอะคือเราดูจากช่องเขาไงแล้วเราก็มาพูดต่อประมาณนั้นพูดในทางที่เราเข้าใจอะเข้าใจอะไรก็พูดออกมานำเสนอออกมาอธิบายออกมาประมาณนั้นอะเข้าใจปะไม่ต้องเหมือนก็ได้เพราะว่าแบบแต่ละคนอะฟังอะไรมามันก็จำไม่ได้หมดหรอกมันก็จำเท่าที่ฟังมาฟังเข้าใจแบบไหนฟังแล้วเข้าใจยังไงก็พูดออกมาพูดสื่อออกมาพูดนำเสนอออกมานั่นแหละนะคะแล้วตรงนี้ถ้าคุณทำ2ขั้นตอนนี้ไปแล้วขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ไปแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้แล้วก็ต้องมารอการตรวจสอบรับการตรวจสอบจาก YouTube เราอาจจะพูดเร็วนะทุกคนก็คือไม่อยากให้คลิปยาวค่ะทุกคนเพราะเราต้องไปใส่อินโทรนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าสร้างรายได้แล้วมันเสียภาษีไหมคำตอบคือเสียค่ะถ้าเสียมากไหมไม่เยอะมากเสียแค่10บาทอ่ะอันนี้เราขออนุญาตเด้อแป๊บนึงนะถ้าถามว่าต้องเสียรายได้เสียเงินภาษีเท่าไหร่ก็คือเสียประมาณ10บาทถ้าถามว่าเสียทุกปีมั้ยก็คือเสียเป็นเดือนอ่ะมั้งเป็นเดือนก็คืออันนี้เราไปถามพี่ YTD มานะทุกคนนะถ้าถามว่าทำไมต้องถามเขาก็แบบไม่รู้อ่ะเพิ่งมาได้ตอนนี้ก็คือมันต้องกำหนดภาษีหรืออาจจะไม่ต้องกำหนดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าบางช่องเขาบอกว่าต้องมาเลือกภาษีอันนี้ก็คือไม่งั้นมันก็เก็บแพงนะคะทุกคนก็คือเราถามพี่เขาว่าเสียภาษีเนี่ยเสียภาษีเนี่ยต้องเสียกี่บาทแล้วเสียทุกปีไหมเขาก็ตอบมาว่า YouTube อ่ะถ้าทำ YouTube มันก็ต้องเสียภาษีนะคะทุกคนเสียภาษีให้ YouTube 10บาทต้องเสียทุกเดือนเราจะเสียภาษี10บาททุกครั้งที่เราได้เงินจาก YouTube อ่ะครับเพราะถ้า YouTube จะโอนเงินมาให้เราได้เราต้องมีรายได้ให้ครบ100 USD ก็คือดอลลาร์สหรัฐซะก่อนครับอันนี้ก็โอเคแล้วก็เข้าใจนะตอนแรกนึกว่าเสียแพงถ้าเสียแพงคงไม่ไหวตอนแรกนึกว่าจะเสียประมาณ500-100อันนั้นก็แพงเกินไปรู้ไหมถ้าเราคือรู้ไหมทำไมถึงเราเดาอย่างนั้นก็แบบก็มีคนบอกว่า YouTube มันไม่เราไม่เลือกไม่เลือกภาษีของ YouTube ไม่เลือกตั้งภาษีอ่ะมันก็ YouTube มันจะเก็บเราแพงนะคะทุกคนอันนี้เราจะบอกให้ฟังนะว่าใครบอกมาคือช่องเซเลบเทนเขาบอกมาเขาบอกในดิสส่วนตัวของเขาอะดิสช่องเขานั่นแหละคือเราไปถามเขาบอกว่าต้องเลือกภาษีไว้นะเวลาจะเปิดสมัครช่องไม่งั้นอะ YouTube มันจะเก็บแพงเพราะว่าเป็นสีไม่รู้ว่า YouTube หรือสหหรืออเมริกามันเก็บแพงนะทุกคนแล้วเขาบอกมาประมาณนี้แล้วทำไมแล้วเราก็ถามพี่วาทีดีพี่คิดวาทีว่าแล้วทำไมเราต้องจ่ายภาษีให้สหรัฐอเมริกาด้วยล่ะคะเขาบอกว่าคิดถามว่าแล้วทำไมเราต้องจ่ายภาษีให้สหรัฐอเมริกาด้วยล่ะคะมันถือว่าเป็นคำตอบที่ดีอีกคำถามหนึ่งครับถือว่าเป็นพื้นฐานเลยครับงั้นพี่ตอบให้ก็ได้ว่าทำไมเราต้องจ่ายภาษีให้สหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นเพราะว่าบริษัทยูทูบอะบริษัท YouTube สาขาใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพราะงั้นเราต้องเสียภาษีให้กับบริษัท YouTube สาขาแม่ที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ค่ะอ๋อเหมือนที่เราไปซื้อของที่เซเว่นมั้ยเขาจะเก็บภาษีอ่ะภาษีไม่ภาษีอะไรก็ไม่รู้ภาษีซื้อขายไม่แน่ใจแต่ถ้าคิดแต่ภาษีจะแพงหรือจะถูกมันก็ขึ้นอยู่กับ
ไม่รู้สิขึ้นอยู่กับอะไรไม่รู้อ่ะแต่บางครั้งค่าสีเซเว่นมันก็แพงเดือดสูเดือดสูแปลว่านะเธอภาษาอีสานสำนักงานใหญ่ของ YouTube อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่ใช่ประเทศไทยอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เคยที่เรียกคือทุกคนไอ้ข้อความบางคำไม่ต้องไปอ่านอะไรคืออันนี้คุยกับพี่เขานะก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นอะไรแล้วก็นี้นะคะทุกคนเราจะสมัครสมาชิกได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านนั่นก่อนนะผ่าน YouTube YouTube ตรวจสอบแล้วถ้าเราผ่านก็โอเค YouTube มันก็ถ้าเราผ่านการตรวจสอบจาก YouTube แล้วเราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้คือเปิดสมัครสมาชิกช่องเปิดช้อปปิ้งอ่ะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์น่ะจะให้ดูนะก่อนที่เราจะผ่านการสร้างก่อนที่เราจะผ่านก่อนที่เราจะหมายถึงว่าก่อนที่เราจะครบ 3,000 ชั่วโมงนะคะทุกคนก็คือมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็คืออ๋อฮะลืมไปก็คือสร้างกลุ่มสมาชิกที่เป็นแฟนคลับซึ่งชำระเงินรายเดือนเพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆก็คือการสมัครสมาชิกช่องโต้ตอบกับแฟนที่แสดงการสนับสนุนผ่านการซื้อครั้งแบบอินเทอร์แอคทีฟก็คือระบบขอบคุณปะซูเปอร์แตงก์อ่ะเข้าใจไหมค่ะซูเปอร์แตงก์รอไปยาวๆแล้วขออนุญาตสลับบัญชีนะคุณมันมีหลายบัญชียกตัวอย่างช่องนี้ถ้าอันนี้เราไม่ได้ทำนะทุกคนเนี่ยการสมัครอันนี้ก็คือการเป็นสมาชิกอย่างที่เราบอกไปอันนี้ก็คือซูเปอร์ก็คือการขอบคุณอะส่งซื้อซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการขอบคุณแต่ถ้าเป็นตอนที่เขาไลฟ์สดหรือสตรีมมันจะเป็นการซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์อะมันจะเป็นการส่งซื้อและส่งซูเปอร์แชทหรือซูเปอร์สติ๊กเกอร์เนี่ยตอนที่เขาไลฟ์สดอ่ะมันจะขึ้น S อยู่ตรงขวาข้างล่างขวามือตรงที่เราจะพิมพ์คอมเมนต์นะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นซูเปอร์อย่างเงี้ยแหละถ้าถามว่าระบบขอบคุณซูเปอร์แตงเป็นยังไงทุกคนก็ลองไปดูช่องไหนก็ได้ช่องดังช่องไหนก็ได้ที่เขาเปิดสร้างรายได้แล้วอ่ะที่เขามีที่จะพูดยังไงดีทุกช่องถ้าผ่านไอ้ตรงเนี้ยถ้าผ่าน500ชั่วโมงถ้าผ่าน500ผู้ตาม500คนมีผู้ตามครบ500คนการดูคือเวลาในการรับชมวิดีโอสาธารณะครบ3,000ชั่วโมงมันก็จะมีและไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าผ่านการตรวจสอบจาก YouTube แล้วอ่ะมันก็จะมีเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดสมัครสมาชิกช่องหรือจะเอาแค่ซุปเปอร์แตงก็คือระบบขอบคุณน่ะก็คือซื้อซูเปอร์แตงนะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่เกมเมอร์อ่ะเขาจะเปิดสมัครสมาชิกช่องมากกว่าส่วนซูเปอร์แตงเนี่ยเขาก็เปิดนะจะเป็นบางช่องเขาก็แค่เอาแค่ระบบสมัครสมาชิกช่องเดียวบางช่องเขาก็เอาแค่ซูเปอร์แตงอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่บางช่องเขาแต่ถ้าเป็นบางช่องส่วนใหญ่เขาก็ทั้งสองเลยซูเปอร์แตงแล้วก็การเป็นสมาชิกช่องค่ะทุกคนประมาณนี้โฆษณาถ้าถามว่าทำยังไงคำตอบคือโฆษณาเราก็ทำเองได้โฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ขายของได้หมดนะคะทุกคนโปรโมทสินค้าอะไรก็ได้ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนประมาณนี้แล้วก็แต่ถ้าเป็นโฆษณาจาก YouTube เนี่ยเราก็ได้เงินนะถึงคนดูคนไหนเขาจะเรียกว่าไงอ่ะถึงคนดูคนไหนเขาจะแบบว่าถ้าใครสมัคร YouTube Premium อ่ะก็คือมันจะไม่มีโฆษณาเลย YouTube Premium อ่ะอันนั้นถ้าใครเป็นสมาชิกของ YouTube Premium อยู่ก็ไม่ต้องกลัวนะว่าก็ไม่ต้องกลัวใครที่เป็นผู้ติดตามเราแล้วสมัคร YouTube Premium อยู่ก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะไม่ได้เงินน่ะได้ค่ะถึงจะมีคนสมัคร YouTube Premium แต่เราก็ได้เงินจากการโฆษณาเหมือนกันแล้วถามว่าได้เงินจากอะไรได้เงินจากที่คุณมาดูช่องเราไงได้เงินจากการที่คุณมา
มันดูคลิปช่องเราแล้วก็มาตามช่องเราไงล่ะแล้วก็ได้เงินจากโฆษณาถึงเนื้อถึงมันจะไม่ขึ้นให้คุณดูโฆษณาช่องเราก็เถอะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เงินนะจ๊ะถึงคุณจะไม่ดูโฆษณาช่องเราแต่เราก็ได้เงินประมาณนั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเราอธิบายไม่ละเอียดเราขออภัยด้วยนะคะทุกคนเราไปละพูดรัวพูดมากไปนิดนึงนะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้มาพูดแค่นี้แหละบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่กดเข้ามาดูคลิปช่องเราขอบคุณที่กดติดตามช่องเรานะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายทุกคนรักคนดูทุกคนนะคะรัก FC แฟนคลับผู้ติดตามทุกคนค่ะ